สนับสนุนโดย Avenue Condo คอนโดเพื่อนักลงทุนโทร087-673-8844กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะพี่มิ่งคะครับเรียนอะไรมาคะผมเรียนเกี่ยวกับ Fine Art ครับแล้วก็เรียนเกี่ยวกับกำกับละครเวทีอย่างนี้ก็แปลว่าเป็นความฝันตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะที่จะเป็นผู้กำกับแบบนี้งานกำกับเนี่ยถามจริงๆแล้วเป็นความฝันเลยหรือเปล่าเนี่ยผมเองไม่ถึงกับเห็นภาพชัดภาพไม่ชัดเพราะว่าตอนเด็กๆเองเนี่ยผมเองเนี่ยชอบถึงเรื่องของศิลปะทางด้านถ้าชอบมากกว่านะฮะผมชอบทางด้านดนตรีมากกว่าชอบในการร้องเพลงมากกว่าแต่ว่าทั้งเรื่องของดนตรีแล้วก็การร้องเพลงเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆคือมันเป็นความชอบแต่มันไม่สามารถจะเลี้ยงดูตัวเองได้ก็มันมีอีกงานอีกสายหนึ่งซึ่งผมเองอ่ะกับคุ้นเคยโดยที่ตัวเองไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าทางครอบครัวผมเนี่ยตั้งแต่ผมเด็กๆนะฮะก็ผมเองเนี่ยทางวงการบันเทิงเนี่ยถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมเองเนี่ย อยู่ในครอบครัวที่ทำบันเทิงมาตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะก็เพราะฉะนั้นผมเองซึมซับมาอาจจะโดยไม่รู้ตัวนะแล้วก็พอถึงเวลาที่เราจะต้องทำงานเนี่ยสิ่งที่เราชอบมันก็เลยเอามาผสมกับสิ่งที่เราทำได้คุ้นเคยนะก็เลยมาทางสายกำกับครับและคือจบมานี่ก็คือเข้าวงการบันเทิงเลยใช่ไหมคะผมเริ่มทำงานกับรายการโทรทัศน์นะฮะก็ช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่ตอนเรียนอยู่นะครับแต่พอตอนช่วงที่ในวัยทำงานเริ่มต้นเนี่ยตอนนั้นได้ทำเบื้องหน้าก่อนนะฮะได้ทำเบื้องหน้าก่อนก็คือเป็นศิลปินไหว้อาย เป็นศิลปินก่อนเลย ใช่ใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรนะฮะก็ศิลปินค่ายเล็กๆนะครับแล้วก็จบจากตรงนั้นเนี่ยก็คือเริ่มทำงานแวดวงเพลงก่อนนะครับทำเบื้องหลังเพลงนะครับในค่ายเพลงเสร็จแล้วทำไปได้สักพักหนึ่งนะฮะก็มันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของวงการนะฮะก็คือวงการตอนนั้นมันก็เริ่มที่จะไม่ขายเพลงที่แผงแหละมันก็เริ่มขายเพลงดิจิตอลนะฮะก็เลยไปทำอีกส่วนหนึ่งนะครับไปอีกส่วนหนึ่งก็คือ เริ่มต้นทำเรื่องของอีเวนท์ที่เกี่ยวกับค่ายเพลงทำคอนเสิร์ตบ้างนะครับทำรถโชว์บ้างนะฮะแล้วก็งานมันก็เริ่มขยับไปเป็นเรื่องงานกำกับนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเริ่มกำกับรายการโทรทัศน์นะครับก็ตอนนั้นก็ทำกับเจ๊แซวอยู่2 3รายการนะครับหนึ่งในนั้นก็คือทำ07โชว์นะครับมันก็เลยกลายเป็นเริ่มต้นกับ07แล้วก็มาเริ่มต้นกับงานอีเวนต์เต็มๆนะครับที่ย้ายมาเป็น AF โดยเราทำอยู่ในส่วนไหนคะตอนแรกผมเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ครับเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์คือกำกับดนตรีกำกับดนตรีเลยใช่ครับกำกับดนตรีเลือกเพลงทำเพลงแล้วก็กำกับซ้อมนะฮะแล้วก็กำกับคิวที่เกี่ยวกับเรื่องดนตรีทั้งหมดในรายการครับพี่มิ่งว่าการที่เรามาอยู่ตรงนี้ตรงไหนยากที่สุดคะมันยากอยู่2ส่วนฮะมันเป็นงานบริหารนะผมว่างานกำกับเนี้ยมันคือมันบริหารคนหนึ่งแล้วฮะบริหารคนในตำแหน่งโชว์ไดเรคเตอร์คือไม่ว่าคนดูจะเยอะแค่ไหนทีมงานจะเยอะแค่ไหนแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยคนดูทั้งหมดกำลังคอยสิ่งที่โชว์ใดคนหนึ่งที่ยืนอยู่ในหลังคอนโทรลเนี่ยเป็นคนบอกเล่านะฮะคนคนนี้จะต้องกำหนดทิศทางของโชว์ทั้งหมดกำหนดระยะเวลาจังหวะที่ดีที่สุดนะฮะเพื่อให้คนดูเนี่ยได้เห็นอะไรที่ดีที่สุดในโชว์อันนี้คือการบริหารเวลาบริหารคิวบริหารซีเควนต์นะฮะก็ยากสองส่วนนะฮะก็คือบริหารคนกับบริหารเรื่องงานแล้วที่บอกว่าผิดพลาดไม่ได้เลยแล้วเคยผิดพลาดบ้างไหมคะโอ้เยอะฮะเยอะในที่นี้คือเยอะแล้วก็นำมาเป็นบทเรียนนึกภาพตั้งแต่วินาทีแรกที่งานมันเกิดจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่งานมันจบแล้วต้องคิดซีนาริโอให้ออกทั้งหมดว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในงานไม่เพียงเฉพาะสิ่งที่อยู่บนเวทีนะฮะแต่ต้องสิ่งที่อยู่แวดล้อมโดยทั้งหมดใครจะทำอะไรที่ไหนนะฮะอยู่ตรงไหนจะต้องคิดออกให้ครบเพื่อที่จะเดาให้ได้เยอะที่สุดว่าความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นตรงไหนได้แล้วจะได้คิดวางแผนก่อนล่วงหน้าได้ว่าอย่างไรไม่ให้มันผิดพลาดโอ้โหเป็นงานยากเหมือนกันนะคะที่จะต้องควบคุมทุกอย่างให้แบบว่าสามารถเดินไปด้วยกันได้เอาละแบบนี้คิดเครียดกับงานมาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยค่ะมีงานอดิเรกส่วนตัวบ้างไหมคะที่ชอบเป็นพิเศษ
ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการทำเพลงนะครับก็ผมก็ยังแวะเวียนไปร้องคอรัสให้ศิลปินยังคงเก็บตังค์ทำอัลบั้มบ้างอะไรอย่างเงี้ยยอมให้เธอวีนใส่ยอมให้เธอวายวายยอมทำทุกอย่างที่เธอขอที่เธอพูดมาเธออะไรที่พอใจชีวิตทั้งชีวิตจะตามใจไม่เคยหนักใจจะหมดสักเท่าไรหากว่าไม่รักก็คงจะไม่ยอมขอเพียงอย่าหลอกทิ้งกันไปจะเอาอะไรจะทำอะไรก็ยอมแล้วในอนาคตมีไหมคะที่จะมีโปรเจกต์ที่เป็นของตัวเองเร็วๆนี้ถ้าเป็นโปรเจกต์ที่เป็นงานอดิเรกก็ยังคงมีอยู่ครับแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเรื่องงานจริงๆตอนนี้มองไปอยู่ที่ผมเองอยากที่จะทำงานที่เป็นหรือก็เป็น CRM ให้กับองค์กรนะครับก็คือเดี๋ยวนี้ตอนนี้เริ่มจะมีองค์กรที่เขาทำ CRM ให้กับลูกค้าเขาเองนะฮะเช่นสถาบันการเงินต้องการทำ CRM ให้กับลูกค้าของเขาเองนะครับก็จัดเป็นคอนเสิร์ตบ้างอันนี้ก็เหมือนเป็นโปรเจกต์ที่กำลังจะทำใช่ครับเร็วๆนี้ก็กำลังมองหาดูว่าองค์กรใดที่ยังต้องการลักษณะงานลักษณะนี้นะครับก็ยินดีเข้าไปแบบไปคิดนะครับไปคิดแต่โดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราจะรอโอกาสคนอื่นไม่ได้เราต้องคิดก่อนต้องคิดสิ่งที่เราอยากทำก่อนแล้วก็ลองเข้าไปดูว่าใครอยากจะเป็นเหมือนทำเหมือนกับเราบ้างนะครับแล้วก็มาร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์คุยกันอะไรค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเป็นโชว์ดีเลกเตอร์นะคะหรือแม้แต่จะเป็นงานอดิเรกเป็นนักร้องก็ตามนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเป็นเหมือนพี่มิ่งนะคะในการจะเป็นโชว์ดีเลกเตอร์ดีๆแบบนี้เนี่ยติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะแม่เจอพอดีสวัสดีครับนี่จดหมายมาทำไมอ่ะอ้าวเจ้านายใช่มาเชิญทานนี่เป็นอะไรหรือถึงไม่ไปทำงานมองสิปันสิบอวันเสียงานเสียการเฉยชี้แจงไปอ๋อไม่ไปทำงานแท้แน่จริงโอ้โหสุดยอดนะต้องเป็นผู้หญิงแน่จริงใช่ไหมไม่ได้ครับดูสิดูนี่นี่สีอะไรคะวายลิปสติกดวงใหญ่ฉันขายคนเดียวไม่พอเธอต้องฟังไม่ฟังทุกอย่างแล้วใจเย็นๆนะจ๊ะ